แบบหมดแล้วเหรอกำลังอยู่หลายคนเลยนะไปไหมเอาอะไรใหม่ไปเลยนะคะงั้นหลบไปหน่อยได้ไหมเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ว่าแม่ที่คอยสนับสนุนคอนเทนต์ให้เรื่อยๆเลยครับผมอะไรก็มาจริงๆบ่อยมากแล้วก็มาช่วยสนับสนุนด้วยครับวันนี้มาเป็นลุกใช่ครับวันนี้สีม่วงสีม่วงเลยม่วงลุกของลุกของเวอร์ซาเช่แล้วก็ขึ้นมาดับจากดูการ์ดีครับผมกลับมาจากเลซีด้วยใช่ไหมครับไปเป็นอีกร่วมงานไหมครับตอนนั้นก็วันแรกเนี่ยไปคุมแดงของ GQ อาหรับเหมือนกันครับผมเป็น GQ เหมือนกันแล้วก็วันที่สองจะเป็นงานปิดของเลซีปิดเฟสติวัลก็เจอศิลปินแบบโกลบอลเยอะมากๆมีแจ็คกี้ชานแล้วมีเคเบิลมีดีเจคาลิปด้วยครับมันก็หลายๆท่านเลยเรียกว่าเป็นบุคคลแบบว่าได้นั่งคุยด้วยกันเลยเป็นยังไงบ้างคืออะไรกันบ้างอีกเรื่องคือแจ็คกี้ชานคือนั่งตรงข้ามผมแบบตรงข้ามอยู่เลยเหมือนผมมันก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยมางานแบบนี้ครั้งแรกนะไม่เคยมางานมาก่อนเลยแล้วเขาแบบตื่นเต้นมากเขาบอกให้ชิวๆเลยชิวๆเลยแต่ก็ชุ่มคุยเขาก็เคยบอกว่าตอนเด็กๆเขาเคยมาก่อนคือเวลาเคยแบบก็คุยกันเรื่องอาหารไทยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาสอนชิบูได้ไหมเขาเปิดนะไม่ได้ไม่ได้สักหนึ่งก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ขอเบอร์เราไปครับเขาบอกว่าถ้ามาไทยอ่ะเราใช่เราจะติดแพ้ให้เขาเลยแต่ว่าถ้าเราไปเบจิงเขาก็ติดแพ้ให้เราแทนมีแพลนหรือยังคะอย่างไรอยากไปเลยตอนนี้แต่ว่าก็ยังมีงานถ้ายังเขาเรียกว่าถึงจะมีการตัวอยู่เยอะมันก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เขาเป็นไงบ้างครับพี่มือบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนเราได้ทำเป็นโปรอินเตอร์แบบเต็มโปรเพราะประเทศเปิดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็ทั่วโลกก็แบบให้การสนับสนุนเราค่อนข้างเยอะมากว่าเนี้ยคือชอบมากๆผมชอบเดินทางนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมี possibility ในการทำงานกับต่างชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็มีเรื่องหนังที่ติดต่อมาก็กำลังคุยเรื่องบทอยู่ด้วยครับแล้วปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรค่อนข้างเยอะๆไหมครับพี่มิวปีหน้าจะบอกอะไรได้บ้างก็จะบอกอะไรกันปีหน้าจะเน้นเรื่องงานแสดงนะครับแล้วก็ที่บอกได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวแผนตอนนี้ตอนมีนาคิดว่าซีรีส์เอ๊ะละครของช่องวันเรื่องหลากหลายที่ปัจจุบันหลากหลายนะครับในอนาคตชื่ออะไรพี่บอกก็เรื่องหลากหลายครับที่มีโผล่แล้วก็ใหม่ดาวิกาก็จริงครับผมที่แสดงก็คิดว่าน่าจะออนประมาณช่วงนี้นะแล้วก็จะมีซีรีส์กับละครที่เคยถ่ายไปด้วยในตอนประมาณช่วงต้นปีแล้วเพลงก็ตอนนี้ก็ขอโฟกัสละครกับการแสดงกลับมาโฟกัสเรื่องงานแสดงเยอะขึ้นครับแต่ว่าเพลงยังทำอยู่นะครับผมก็ล่าสุดเพิ่งไปอัดเพลงละครเรื่องนึงมาก็มาติดตามมันเป็นยังไงบ้างครับพี่มิวต้องปรับตัวเยอะไหมเพราะว่าเรากับเรื่องการแสดงก็หายไปแบบสักนิดนึงนะเนาะใช่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงานเพลงเยอะมากครับเรื่องงานแสดงก็เลยต้องมีเวิร์กช็อปต้องมีเรียนเลยครับผมก็อย่างเรื่องหลากหลายเนี่ยดีมากที่มีพี่ปุ้ยพุ่งกับคือเขาก็สามารถกำกับแอคติ้งได้ด้วยละเอียดมากๆคือเหมือนเวลาเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับทางเขาเวลาเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยตัวละครของพี่นะต้องอย่างนี้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 มาเจอกับใหม่เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้เราแบบมันได้ง่ายขึ้นมากก็อย่าค่อยปรับตัวเอาคือพูดคำว่าอย่างนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวกลัวสปอยนี่อ๋อที่พูดแบบก็เป็นกึ่งด้วยแบบไม่รู้เดี๋ยวจะสปอยหรือเปล่าคือเรื่องเนี้ยทุกคนคือบอกเลยว่าตอนอ่านบทมันสนุกมากจริงๆแล้วมันตัวละครทุกตัวมันจะมีความแบบฉลาดของตัวเองอ่ะมันทำให้อาจจะสปอยเนื้อเรื่องมากไม่ได้เพราะว่าตัวละครเชื่อถือเยอะครับแล้วแบบเจ็ดพูดแทนไปแล้วเจ็ดพูดไปแล้วแซวไม่แล้วปีใหม่มีพุงมีแพลนไหมพี่มีปีใหม่หรือว่าทำงานทุกดาวก็เลยเดี๋ยวกล่าวว่าจะหนีไปเที่ยวก่อนแล้วกันต้องหนีไปเที่ยวเราดีทำให้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะหนีไปเที่ยวแล้วที่ไหนที่ไหนอะไรไงมิวเดี๋ยวรอดูในรูปในไอจีแล้วกันเอ้าแม่ไปรอไปต่างประเทศตีใจแต่เงียบแต่ปีหน้าก็จะไปแฟนมีกับเกาหลีแฟนมีที่ไทยครับเดือนมกราจะมีเกาหลีครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดไปญี่ปุ่นมาเป็นแฟนน่ารักมากเลยแต่ว่าก็ยังติดเรื่องซิทูเอชั่นเรื่อง
มือนเขามีกฎอยู่คือทุกคนที่เข้ามาในหอต้องใส่แมสก์แล้วคือห้ามส่งเสียงอะไรเลยแล้วทำยังไงแล้วร้องเพลงยกเอายกเอาสั่นๆเอาเขาได้แบบเพ่งไฟเพ่งไฟอะไรเงี้ยตบมือให้มันดูดังๆแต่คือเราเป็นคนร้องเพลงอ่ะเราก็ทำได้เป็นเสียงมันแบบมันก็จะมีแบบแต่เชียร์หรือเปล่าวะเนี่ยแบบทำไมกีบขนาดนี้แต่พอมารู้ที่หลังว่าแบบเขาเป็นแบบไม่มีกฎเกิดห้ามเลยคือถ้าใครกีบอะไรอ่ะโดนลากกันเลยแต่เราพยายามเอนเตอร์เทนได้เต็มที่แล้วใช่ไหมพี่แล้วก็ดูเอาว่าเขายกแรงแค่ไหนยกแรงแปลว่าออจอยอยู่ดูสัญลักษณ์เขาดูสัญลักษณ์เขาออจอยโชว์โชว์อะไรพี่บูมันโอเคหรือยังที่จะเป็นเตรียมมอบให้กับเขาโชว์โชว์อะไรโชว์สำหรับเกาหลีใช่ไหมครับก็เตรียมเตรียมเลยครับผมกำลังดูอยู่ว่าเราควรจะร้องเพลงเกาหลีอะไรยังไงดีนะผมเรื่องโชว์ก็เหมือนกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันเป็น Ice and Fire ก็จะมีแบบ2ปีแล้วกันไปสุดท้ายแล้วกันฝากให้พี่นิวขอบคุณเป็นแฟนที่สนับสนุนและให้เราได้มามีรางวัลได้เลยครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกๆคนเลยนะครับผมที่สนับสนุนกันมาตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่ผ่านไปก็ขอบคุณสำหรับรางวัลทีมวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซ้ายค่ะอ้าวไม่ได้มาชนะคอนโทรซอยู่ตอนนี้ก็มีคนนี่ก็นี่ค่ะก็นี่ค่ะก็นี่ค่ะยังได้แล้วโอเคได้แล้วไปเลยยินดีต้อนรับเอามือข้างหลังเอามือข้างหลังนิ้วพันหน่อยค่ะ